ไม่รู้จะเป็นการทรมานสังขารกันหรือไม่สำหรับการเดินทางของทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดชายที่ได้รับการพักโทษเพราะป่วยหนักแต่ล่าสุดเตรียมบินไปจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่14ถึง16มีนาคม2567รวมเวลา3วันแบบกำหนดการแน่นเอียดบนระยะทางนับร้อยกิโลเมตรท่ามกลางภาวะฝุ่นควัน PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วยโดยทักษิณจะเดินทางจากบ้านจันทร์สองล่าย่านจรัญสนิทวงไปยังศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเขตพระนครซึ่งจะมีการเปิดให้สักการะเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เวลา 5:00 น.ก่อนขึ้นเครื่องบินไปลงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นนั่งรถยนต์ไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่คาดว่าจะมีนักการเมืองและมวลชนมารอต้อนรับแล้วนั่งรถยนต์ไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าประจำที่ร้านช้างง่อยกาแฟจนอิ่มท้องก็พาดูคลองแม่ขาแลนด์มาร์คใหม่ที่ได้ฟิลเหมือนญี่ปุ่นจากนั้นก็ไปชมพื้นที่การก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายอ่างเก็บน้ำหนองเขียวสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วขึ้นไปดูหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สาอำเภอแม่ริมจากนั้นก็ไปทานมื้อเย็นที่ภัตตาคารอาหารจีนเจี๋ยท่งเฮงร้านเก่าแก่สไตล์แต้จิ๋วสาขาฟ้าห้ามแล้วเข้าบ้านพักสนามกอล์ฟซัมมิตกรีนวัลเลย์อำเภอแม่ริมต่อมาวันที่15มีนาคมเป็นทัวร์สายบุญไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยแล้วขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารลงมาซื้อของฝากที่กาดวโรรสและทานมื้อเที่ยงที่ร้านโปรดข้าวซอยเสมอใจแล้วไปไหว้บิดามารดาที่ฮวงซุยพ่อเลิศแม่ยินดีชินวัตรอำเภอสันกำแพงแวะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่สุสานตระกูลชินวัตรวัดโรงธรรมสามัคคีแวะเยี่ยมญาติที่บ้านชินวัตรแล้วเข้าไปทานมื้อค่ำในงานเลี้ยงที่บ้านกรีนวัลเลย์ปิดท้ายวันที่16มีนาคมแวะทานเบรคฟาสต์ที่คาเฟ่เดอะโอเอซิสอำเภอเมืองเชียงใหม่อิ่มท้องก็ล่องไปเยือนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วทานมื้อเที่ยงอาหารเหนือท้องถิ่นที่ลามดีตี้ขัวแดงก่อนดิ่งตรงไปท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่กลับสู่บ้านจันทร์สองล่า